ธนาคารพัฒนาอาซีและโครงการธนาคารเพื่อการพัฒนาเยอรมันจะได้มีการดำเนินโครงการพัฒนาระบบน้ำประปาอยู่แขวงหลวงพะบางและขยายโครงรางน้ำสะอาดอยู่ที่แขวงสวรรณเขตพิธีเซ็นสัญญาการสนองท่อและอุปกรณ์โครงการก่อสร้างระบบน้ำประปาและสุขาภิบาลเมืองเวียงคำแขวงหลวงพะบางและโครงการขยายโครงรางน้ำสะอาดและโภชนาการแขวงสวรรณเขตจัดขึ้นในตอนเช้าของวันที่8เมษายน2021ที่บริษัทท่อน้ำลาวอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีจำกัดผู้เดียวท่านนางผู้คำวงวิจิตรประธานบริษัทสเปกไอ้ลาวจำกัดผู้เดียวและท่านบุญหลงประธานบริษัทท่อน้ำลาวอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีจำกัดผู้เดียวร่วมลงนามเซ็นสัญญาสนองท่อน้ำสำหรับโครงการก่อสร้างระบบน้ำประปาและสุขาภิบาลเมืองเวียงคำแขวงหลวงพะบางโครงการสนับสนุนโดยได้รับการสนับสนุนทุนของธนาคารพัฒนาอาซีท่านเพชรคำตรงวงคำต่างหน้าบริษัทเจริญไซก่อสร้างส่งแปลงสุรประทานขวาทางและเคหสถานจำกัดผู้เดียวและท่านบุญหลงประธานบริษัทท่อน้ำลาวอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีจำกัดผู้เดียวร่วมลงนามในสัญญาสนองท่อและอุปกรณ์ท่อน้ำของโครงการขยายท่อก็คือโครงรางน้ำสะอาดและโภชนาการของแขวงสวรรณเขตโดยการสนับสนุนจากธนาคารเพื่อการพัฒนาเยอรมันโดยการเป็นสักขีพยานในการเซ็นสัญญาโครงการในครั้งนี้ของท่านสมปองสิทธิวงศ์หัวหน้ากลุ่มน้ำประปากระทรวงโยธาธิการและขนส่งท่านสุจินดาแสงเพชรหองประธานบริษัทโทน้ำลาวอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีจำกัดผู้เดียวพร้อมด้วยต่างหน้าจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม